ชอบอากาศชอบคนแล้วอาหารน่ะอาหารก็ชอบค่ะอาหารเหมือนก็เชียงใหม่จะไม่ค่อยเผ็ดเนาะใช่ไหมใช่เออแล้วชอบกินอะไรถ้ามาเชียงใหม่ไอ้เมนตอนที่มาอยู่เชียงใหม่แล้วชอบกินอะไรกินอะไรบ่อยสุดอย่างตอนอยู่กรุงเทพอ่ะลีน่าบอกว่าชอบกินส้มตำข้าวโพดใช่ส้มตำข้าวโพดส้มตำข้าวโพดถ้าตอนแรกมันชอบข้าวซอยข้าวซอยก็เผ็ดนะข้าวเสร็จข้าวซอยแต่ว่าเหมือนข้าวซอยเป็นซิกเนเจอร์ที่สุดใช่ไหมครับมันของญี่ปุ่นก็กินง่ายด้วยที่นั่นก็ท่านแต่แรกก็รู้จักว่าอาหารทางของอาหารเหนือมีข้าวซอยก็ค่อยๆวันหน้าชอบแคบหมูค่ะแคบหมูอ๋อแคบหมูใช่เพราะว่าเหมือนที่ญี่ปุ่นไม่มีเหมือนแคบหมูก็เลยต้องเรียกว่าเฮ้ยอันนี้คืออะไรเป็นก้อนกลมๆใช่ค่ะก้อนๆค่ะแล้วก็ชิมน้ำชิมด้วยคนเขียวเขาเรียกว่าน้ำพริกหนุ่มครับอ๋อใช่ใช่น้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มเนี่ยเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคเหนือนะก็จะเอาพริกเขียวๆเนี่ยมาใส่กระเทียมแล้วก็ย่างแล้วก็ตำรวมกันใส่เกลือเข้าไปก็จะเป็นเหมือนพริกเขียวๆอย่างเป็นที่สีเขียวๆอย่างที่ลีน่าเห็นใช่ชอบมากข้าวซอยแคบหมูน้ำพริกหนุ่ม